ที่ซักฟอกรัฐบาลโดยสมาชิวุฒิสภาสวานั่นเองหนึ่งในสวใช้คําว่า ตัวเต่งหรือตัวตึงก็ได้นะคะที่ร่วมลงชื่ออภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติในครั้งนี้ด้วยคือสอวอสมชายสแสวงการนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยขอเอ็กซคลูซีฟไปพูดคุยกับสอวอสมชายซะหน่อยอท่านเปิดใจกับผู้สื่อข่าวพีพีทีวีว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายเพื่อชี้ให้รัฐบาลเห็นข้อบอกพร่องในการบริหารงานที่ผ่านมาไม่ใช่การอภิปรายเพื่อกดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนตัวนายกตามที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมานะคะไปฟังช่วงนี้กันค่ะ สนอแนะอย่างสร้างสรรค์ผมคิดว่าวุฒิสภามีหน้าที่ตามรัฐน,นูลมาตรา153ทําได้เพราะเราไม่ได้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลบแล้วก็ในแต่ละกรรมธิการเนี่ยก็มีเรื่องศึกษาไว้เยอะอย่างกรณีของแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติปัญหาปากท้องเนี่ยเขาก็มีเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเรื่องผังเมืองเรื่องการดูแลทรัพยากรเรื่องฟื้นอุตสาหกรรมประมงต่างๆ อันนี้ก็อยู่ในในในเอกสารของยติซึ่งนอกนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องปฏิรูปการศึกษาเรื่องสังคมและเรื่องอื่นๆ l i ดิจิทัลวอลเ่เป็นเป็นหัวข้อหนึ่งในหัวข้อย่อยของเจ็ดหัวข้อที่เขาเขาเสนอซึ่งผมเห็นด้วยเพราะว่านีเรียกดว่าสวสมชายก็เตรียมตัวเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นการเปิดใจเปิดเผยป,ป,ประเด็นหลักๆที่จะพิปรายรัฐบาลจากปากของสอวอสมชายค่ะโดนคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์กับนัทนายผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่าการอภิปรายรัฐบาลเพื่อไทยที่จะเกิดขึ้นโดยสอวอก็ขอให้ประชาชนและรัฐบาลเชื่อใจว่าไม่ใช่เกมทางการเมือง คือทางสงวเองเขาก็เตรียมการอภิปรายเป็นไปแบบสร้างสารรค์มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลแบบสร้างสารรค์ข้อมูลต่างๆที่จะนามาอภิปรายทางสมาชิกวุฒิสภาข,ขอข้อมูลมาจากคณะกรรมาการคณะต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินนโยบายของรัฐบาลมาศึกษาในเบื้องต้นว่าจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมีนโยบายไหนที่รัฐบาลยังทําไม่สําเร็จสักทีหรือว่า นโยบายไหนทําไปแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดซึ่งนโยบายที่สวส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าถ้าผลักดันต่อไปนะอาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมที่พูดกันประจําเลยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตค่ะ,คะสะวเขามองว่าไม่ควรทําต่อเพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์ ทีนี้พอถามว่ารูปแบบการอภิปรายจะเป็นยังไงท่านสวสมชัยก็บอกว่าจะอภิปรายเชิงสร้างสารรค์นะก็จะเป็นการสะท้อนให้รัฐบาลเห็นจุดบกพร่องของตัวเองไม่ได้อภิปรายเพื่อกดดันให้เปลี่ยนตัวนายก หรือว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอแต่อย่างใดนะคะอ,อีกท่านหนึ่งค่ะที่ผู้สื่อข่าวของเราไปขอความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายอยากให้ช่วยประเมินนะคะสถานการณ์ของการเมืองที่มีปรากฏออกมาว่า,วาสวเขาไปลงชื่อเปิดอภิปรายรัฐบาลอันนี้ถือว่าผิดปกติไหมเพราะเพราะว่าถ้าหากว่าไปเปิดดูรายชื่อที่ไปร่วมลงชื่ออภิปรายดูแล้วส่วนใหญ่เป็นสวที่เคยยกมือโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสิน ให้เป็นนายกปรากฏว่าข้อคำถามนี้รองศาสตราจารย์ดรธนพรบอกว่าการเปิดอภิปรายโดยสอวอเนี่ยไม่ใช่การกดดันรัฐบาลให้เปลี่ยนตัวนายกแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณขู่เพื่อไทยให้ดูแลคนบนชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจให้ดีอย่าให้มีเอกสิทธิ์ไปก้าวไก่การเมืองทุกอย่างต้องเป็นไปตามดีลที่พักเพื่อไทยให้ไว้กับสอวอชุดนี้เท่านั้นเองค่ะซึ่งเป็นคนซึ่งโหวตให้คุณเศรษฐา ผมต้องเรียนตรงๆว่าเรื่องนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับแล้วผมขอให้ไปดูนะครับรายชื่อของ59ท่านนะครับผมคิดว่ามีหลายท่านเนี่ยมีนัยยะที่สําคัญนะครับขอขอขอให้ไปดูเถอะนะครับมีนัยยะที่สําคัญว่านี่คือการส่งสัญญาณเตือนนะครับไปยังรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรัฐบาลตัวจริงเนี่ยนะครับว่าพฤติกรรมอะไรนะครับที่ที่ ที่เกิดจากการเดียวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านจะได้รับอนุญาตให้ล้ําเส้นท่านเป็นรัฐบาลที่มีเส้นแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะล้ําเส้นได้นี่ค่ะพอตอบแบบนี้เนี่ยแปลว่าสมาชิกวุฒิสภากําลังส่งสัญญาณเตือนคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ว่าอย่าล้ําเส้นไปก้าวไกยหรือไปแทรกแซงการเมือง ท่านรองศาสตราจารย์ดรธนพรท่านบอกว่าการเคลื่อนไหวของสอวอที่มีต่อรัฐบาลชี้ชัดอยู่แล้วนะคะว่าสอวอต้องการให้รัฐบาลลด<ำ>ลดนะคะ,คะอภิสิทธิ์ของคุณทักษิณลงค่ะย้อนไปดูบรรยากาศของการประชุมสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ<ด>เพราะว่ามีการพิจารณายติเรื่องของการขอ,ขอ,ขอให้ทางสภาผูา้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็บรรดาสสหลายๆ,ๆท่านก็ได้มีการลุกขึ้นอภิปรายกันนะคะ,คะสสที่ลุกขึ้นอภิปรายหนุนให้มีตั้งกันมาที่การศึกษาก็มีตั้งแต่พักร่วมรัฐบาลกับพักร่วมฝ่ายค้านเริ่มที่คุณนี้ก่อนเลยค่ะ คุณขัตติยาสวัสดีผลสอสอบัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยเธอเสนอยตินี้นะคะแล้วก็ยกว่าที่ผ่านมาในสังคมไทยในช่วงผ่านช่วงเวลาของความขัดแยง้งการแบ่งขั้วอย่างรุนแรงแล้วก็ซึมลึกในสังคมกว่า20ปีและในช่วงเวลาที่ว่ามานี้ประชาชนจํานวนมากที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นมีประชาชนที่ออกมาชุมนุมกันบนท้องถนนมีเหตุผลและแรงจูงใจทางการเมืองแต่กลับถูกฟ้องร้องดําเนินคดีถูกคุกคามถูกปิดปาก จำกัดสิทธิเสรีภาพบางคนเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเธอบอกว่าเป็นการตั้งคำถามอะคะ่ะคือเราจะเดินหน้ากันยังไงเพราะเมื่อมองไปข้างหลังยังเห็นคนร่วมชาติถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนทางกฎหมายมีกุญแจที่จะปลดล็อกได้ก็คือการออกพรบรนิรโทษกรรมเพื่อลบล้างความผิดให้กับประชาชนทุกฝ่ายนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เดินหน้าต่อไปข้างหน้าโดยที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ สำหรับประชาชนที่กังวลน,นะคะว่าจะมีการหยัดไส้นิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่กระทำผิดต่อชีวิตดิฉันในฐานะผู้แทนของประชาชนและเป็นหนึ่งในผู้สูญเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำที่รุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐดิฉันขอยืนยันในหลักการนคะ่ะว่าจะไม่ให้มีการนิรโทษกรรมต่อความผิด ที่เกิดแก่ชีวิตโดยเด็ดขาดด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นดิฉันจึงขอสนอเสนอยติตด่วนเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามานันให้มีการศึกษาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนคุณพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลก็ลุกขึ้นอภิปรายนะคะบอกว่าต้องยอมรับว่าช่วงความขัดแยง้งทางการเมืองไทยตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา49สร้างบาดแผลร้าวลึกในสังคมไทยยังไม่รวมการรัฐประหารสองครั้งกับอีก4รัฐธรรมนูญก็เลยมองว่าการนิรัโทษกรรมไม่ใช่เครื่องมือของการทําให้คนพ้นผิดทางกฎหมายค่ะแต่ว่าเป็นโอกาสในการสร้างความยุติธรรมสมานฉันท์ให้เกิดในสังคม นี่ค่ะส่วนทางด้านของทนายแจมนะคะคุณสศินันธรรมน,นิทินันสส,สกรุงเทพฯเก้าไกลเหมือนกันก็อภิปรายในฐานะอนดีตทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เคยไปช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อสู้คดีความมามากกว่า10ปีตัวของทนายแจมเองเชื่อเสมอว่า ทุกความเห็นต่างล้วนมีความหวังดีต่อประเทศชาติและพวกเขาเหล่านี้ก็คือคนธรรมดาที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องแค่หวังว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ mm hmm. นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนทุกคนให้ลองมองกลับไปยังประชาชนที่ไม่ต้องแตะตายว่าพวกเขาใส่เสื้อสีอะไรเลือกพักอะไรความคิดทางการเมืองเป็นแบบไหนต่อสู้เรื่องอะไรแต่ว่าพวกเขาคือประชาชนที่มีความเชื่อและความกล้าที่จะพูดว่าประเทศเราเปลี่ยนแปลงได้นําเสนอแนวคิดทางการเมืองด้วยความกล้า เพราะว่าพวกเขาคือเหตุผลที่ทําให้สสทุกคนเนี่ยค่ะมีที่ยืนในสภาอังคเกรนี้ทุกคนเข้ามาได้ก็เพราะประชาชนเลือกนะคะ <c oughs> ส่วนคุณอัธกรสิริลัธยากรสสชาเช,าชงซาพักพลังประชารัฐบอกแบบนี้ว่าพักพลังประชารัฐสนับสนุนยตินี้เพื่อก้าวข้ามความขัดแยง้งหาทางออกให้ประเทศแต่มีจุดยืนของพักต่อการนิรโทษกรรมมี4ข้อก็คือ 1. ไม่นิรโทษให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 2ไม่นิรโทษกรรมให้บุคคลใดที่ทำผิดกฎหมายร้ายแรงเกิดความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สิสนระบบการปกครอง3นิรโทษกรรมถ้าจะเกิดขึ้นต้องเป็นความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทุกสีไม่เพิ่มความขัดแย้งและ4ไม่เห็นด้วยการนิรโทษกรรมคนที่ทำผิดมาตรา112ึ่งรอยงค่ะรังสีมันรมเลยนะคะสสไรชื่อพักเก้าไกลลุกขึ้นอภิปรายบอกความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนหน้านี้มักจะเห็นคนที่มีอายุนยออกมาเรีย,รยกร้องความยุติธรรมแล้วก็ถูกดำเนินคดี แต่วันและเวลาผ่านไปค่ะความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังไม่สิ้นสุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่คนหนุ่มสาวจานวนมากก็ถูกดําเนินคดีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะมีคนออกไปชุมนุมประท้วงแต่เพราะมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือติดกระดุมให้ถูกต้องเกี่ยวกับการในรทฐกรรมค่ะพูดกันตรงตรงกันะท่านประธานการดำเนินคดีเหล่านี้เนี่ย ประเทศไทยของเราได้อะไรเราเอาคนนับพันไปขังไว้ในเรือนจำประเทศของเราได้อะไรมันไม่มีทางที่จะได้ประโยชน์หรอกครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราต้องการแก้ปัญหาวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันไม่มีหนทางอื่นเพราะถ้าเราใช้ระบบกฎหมายที่เป็นอยู่ในวันนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือ ลูกหลานของเราคนที่เราบอกว่าคืออนาคตของชาติเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำฮะถามว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะคนรอบตัวของเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วถามว่าเชื้อไฟเหล่านี้มันจะมีวันหมดหายไปเหรอฮะมันไม่มีทางฮะ คุณรังสิมันรมบอกว่าทางฝั่งก้าไกลมีอยู่2หลักการนะคะก็คือไม่ควรกําหนดว่าความผิดในมาตราใดมาตราหนึ่งจะไม่เข้าข่ายการได้รับนิรโทษกรรมหลักที่2ก็คือความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมาอย่างยาวนานอาจไม่สามารถนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งทั้งหมดได้จึงต้องไปคัดกรองเ่าว่ากรณีไหนสมควรจะได้รับการนิรโทษกรรมบ้างค่ะ ส่วนคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลก็อภิปรายว่าเห็นด้วยกับการตั้งกมทวิสามันนะคะแต่ว่าเห็นว่า การนิรโทษกรรมครั้งนี้ก็จะต้องระมัดระวังไม่สร้างให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหม่แต่ว่าถ้าเรายึดเป้าหมายเป็นตัวตั้งเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าอย่าทําให้การนิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นกลายเป็นการนิรโทษกรรมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางการเมืองไม่สามารถนําไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งไม่สามารถนําไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ไม่สามารถนําไปสู่การถอดสลักระเบิดของสังคมไทยได้ในอนาคต ก็หวังว่า่ามกลางพื้นที่รัฐสภาที่มีจํากัดพวกเราจะร่วมมือการถอดหัวโขนทางการเมืองออกหัวหน้าพูดคุยการสแสวงหาทางออกเรื่องนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเพื่อเป็นประตูบานแรกในการเปลี่ยนการเมืองของความเกลียดชังเปลี่ยนการเมืองที่เกิดจากความเครียดแค้นไม่เข้าใจกันแล้วมานนิรโทษกรรมคู่ขัดแย้งทั้งหมด เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการเมืองแห่งความรักการเมืองที่สร้างความเข้าอกเข้าใจต่อกันสร้างความปรารถนาดีร่วมกันเพื่อให้พวกเรามีระบบการเมืองมีระเบียบสังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้แม้จะไม่เห็นตรงกันทุกเรื่องก็ตามนะคะไม่มีการโต้ไม่มีการถกเถียงเพราะทุกคนเห็นตรงกันดังนั้นค่ะหลังสมาชิกอภิปรายแล้วเสร็จสสที่อภิปรายทั้งหมดเห็นด้วยทางอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานในที่ประชุมครั้งนี้ก็เลยแจ้งบอกเมื่อที่ประชุมไม่มีใครเห็น เป็นอย่างอื่นจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกันมาที่การวิสามันเพื่อศึกษาการออกกฎหมายนิรศกรรมโดยมีกมทจำนวน35คนนะคะพิจารณาภายใน60วันค่ะโอ้เรได้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านนี้นะคะเพราะว่าทางการประชุมเมื่อวานเนี่ยการอภิปรายก็เห็นด้วยทั้งสิ้นค่ะ